คำเตือนเรื่องนี้เป็นเพียงละครสั้นนะคะสิ่งที่เห็นในคลิปคือการแสดงทั้งหมดค่ะไม่ใช่เรื่องจริงนะคะเกลลี่ค่ะแม่วันนี้เนี่ยหนูเอาหม้อดินไปให้คุณป้าได้ไหมลูกอยู่นู่นซอยที่สี่อ่ะลูกได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าแม่จะทำกับข้าวอยู่กับข้าวยังปรุงอยู่ในครัวยังไม่สุกเลยลูกแม่กลัวว่าถ้าแม่ไปเองเนี่ยมันจะช้าได้ค่ะหนูไปเอาให้นะคะค่ะนี่แม่วางอยู่ท้ายรถเลยลูกอันนี้อะไรค่ะนี่เหรอคะใช่ที่เรายืมมาเล่นมันจะแตกหน่อยนึงแต่ว่าลูกต้องทำไปดีๆเลยนะห้ามทำแตกเด็ดขาดเลยนะลูกโอเคแล้วหนูจะเอารถอะไรไปหนูจะเอาสกูตเตอร์ไปค่ะโอ้ยนั่งจักรยานนี่มาดูสินี่จักรยานเนี่ยมีที่ใส่ด้วยนะมีตะกร้าใส่ด้วยนะลูกถ้าหนูเอาสกูตเตอร์ไปจะแตกมั้ยเนี่ยไม่แตกหรอกค่ะแต่หนูกำดีอยู่แล้วแล้วแต่แม่ไว้ใจหนูก็แล้วกันนะพ่อแม่ขายหนูไปแล้วนะคะได้ค่ะบ๊ายบายค่ะคุณแม่ค่ะแม่ทำกับข้าวก่อนลูกหม้อใบนี้ต้องถึงมือของคุณป้าแสนดีไปดีกว่าเดี๋ยวคุณป้าแสนดีจะรอนานและแล้วน้องเกลลี่ก็นำหม้อใบนี้ไปให้ป้าแสนดีแต่ก็ไปไม่ทันถึงหม้อนี้กลับตกเพราะว่าเกลลี่ขับสกูตเตอร์ซิ่งก็รีบเก็บหม้อดินที่ทำแตกทุกคนเห็นไหมคะว่าน้องเกลลี่ไม่ได้ตั้งใจทำให้หม้อนี้แตกเลยแต่การเลือกที่จะเอาหม้อนี้มากับสกูตเตอร์นั้นทำให้เสี่ยงต่อการแตกได้แต่ถ้าเลือกจักรยานที่คุณแม่เลือกให้มีตะกร้าจะอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้นะคะแต่ในเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำทำยังไงดีเนี่ยบอกแม่ดีไหมท่านผู้ชมแต่ตอนนี้น้องเกลลี่ถึงไม่ไหวแล้วดูสิต้องไปบอกแม่ก่อนแล้วนะเอาล่ะน้องเกลลี่จะตัดสินใจกลับบ้านไปบอกคุณแม่สักทีคุณแม่จะได้เอาหม้อใหม่ให้ wow. ถ้าโดนด่าแล้วก็เดินไปเลยแล้วต้องรับผิดชอบเด็กดีต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำไปดีกว่าและแล้วน้องเกลลี่ก็คิดได้จึงรีบเอาหม้อนี้กลับไปให้คุณแม่แม่คะอะไรลูกมาดูอะไรนี่สิคะดูอะไรอ่ะมาดูกันโอเคเดี๋ยวแม่ออกไปอะไรเนี่ยเกลลี่ทำไมไปแป๊บเดียวเองอะลูกคุณแม่อะไรคะหม้อดินคุณป้าแสนดีหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะคุณแม่แล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้อะลูกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะหนูขอโทษนะคะคุณแม่พอดีอย่างหนูจะเลี้ยวไปแล้วหนูขี่แรงเกินไปมันก็เลยแตกอะค่ะคุณแม่หนูขอโทษด้วยนะคะคุณแม่ที่หนูไม่ได้เชื่อแม่ที่จะเอาจักรยานขับไปให้คุณป้าคุณยายแสนดีโอเคแม่ก็เห็นหนูตั้งใจที่จะบอกความจริงกับแม่แล้วก็ทำผิดยอมรับผิดถ้าเด็กดีทำผิดแล้วยอมรับผิดอย่างเงี้ยแม่ก็ไม่ไหวหรอกลูกดีกว่าที่หนูโกหกแม่นะทีหลังหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะหนูจะตั้งใจเชื่อฟังคุณแม่ค่ะคุณแม่หนูขอโทษนะคะหนูผิดไปแล้ว
โอเคไม่เป็นไรลูกแม่ให้อภัยนะคะแม่ขาแต่เรามีหม้อแค่อันเดียวเองไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ไปหาซื้อให้ใหม่หม้อแบบนี้เขาก็มีขายเยอะแยะลูกเดี๋ยวคุณแม่จะโทรไปบอกคุณป้าแสนดีเนาะใช่ค่ะโอเคงั้นหนูเอาเก็บไว้ตรงตะกร้าจักรยานเลยค่ะลูกป้าเดี๋ยวเราไปหาซื้อกันนะลูกเนาะโอเคค่ะคุณแม่รีบไปเลยเพราะว่าตอนนี้คุณป้าแสนดีร้องๆให้อยากได้โอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เคลียร์ให้โอเคเด็กดียอมรับผิดแล้วแบบนี้น่ารักที่สุดเลยลูกจำไว้นะคะเด็กๆถ้าเราทำผิดเราต้องบอกความจริงกับคุณพ่อคุณแม่ห้ามโกหกห้ามใส่ร้ายคนอื่นใช่ค่ะเรื่องนี้น้องเจอรี่สอนให้รู้ว่าเราทำผิดเราต้องยอมรับผิดนะคะห้ามโกหกเด็กขาดเลยสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นแค่บทประสมมุติเจอรี่ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe น้องเจอรี่ด้วยนะคะบ๊ายบาย